อนที่เราจะเล่นเกมยิงหนังสติ๊กกันนะครับ1ลูก20บาทแล้วก็3ลูก50บาทเดี๋ยวเราลองถามมาก่อนว่าได้รางวัลยังไงได้รางวัลยังไงอะครับ1ลูกได้ตัวเล็กค่ะ2ลูกตัวกลาง3ลูกจัมโบ้เรียงกันนะ10ตัวเล็กตัวใหญ่ถ้ายิงล่วงกระป๋องนึงได้ตรงนี้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองสัก3ลูก50บาทก่อนแล้วกันก็ตอนนี้ผมก็เป็นไม้ต่อคนเดิมคนเก่านะครับผมชื่อเกนะครับผมก็ตอนนี้นะครับพี่นุ๊กเขาก็ได้จะเล่นกับอาวุธอันเก่านะครับตอนนี้เขาหาตังค์ไม่เจอนะครับผมตอนนี้ยื่นไปแล้วครับ100บาทครับผมตอนนี้เขาก็หยิบอาวุธคู่ใจของเขาที่เคยเล่นตอนสมัยเด็กๆนะครับก็จะเป็นเล่นไม่เคยยิงเลยครับแดงเป็นตัวใหญ่บอกเลยเขาบอกว่าเขาไม่เคยยิงแต่ผมบอกตรงๆว่าผมไม่เชื่อไปไกลๆครับไปไกลๆครับตอนนี้เขาก็เล็งไปแล้วนะครับเล็งแล้วเตรียมแล้วเตรียมยิงแล้วเตรียมยิงแล้วยิงไม่โดนไม่โดนไม่โดนเป็นไปได้ไงล่ะเนี่ยยิงได้สวยมากครับจ๋ามันน่าเสียดายเฉียดไปนิดเดียวนะครับห่างกันประมาณ20เมตรเลยนะครับทุยตอนนี้เขาก็ลองทดสอบครับว่ามันประมาณไหนเตรียมเล็งแล้วเตรียมเล็งแล้วเขาเล็งเล็งกระป๋องยี่ห้ออะไรเราจะไม่บอกนะไม่โดนโอ้ยความรักความเมตตารีโหลดกระสุนกันเลยมันไม่ใกล้เคียงเลยตอนนี้ก็เตรียมใส่กระสุนใหม่บรรจุกระสุนเตรียมตัวครับเตรียมยืดไม่โดนนั่นไงนั่นไงเขาให้ยิงกระป๋องนะครับไปยิงตุ๊กตาเขาเฉยเลยอ่ะเป็นไปได้ลองอีก3ลูกเขาก็ยังไม่หมดหวังยังจะเอาอีก3ลูกเรามาดูกันว่ามันจะโดนหรือไม่โดนครับแล้วเขาก็บรรจุกระสุนเตรียมเล่งมันไม่ได้ไม่โดนไม่โดนไปได้ไงเนี่ยโอ้โหยิงใครได้ไงนี่เราเปลี่ยนไม้นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนไม้ผัดเป็นพี่นุคุณครับชื่อเดียวกันกับพี่นุนะครับพี่นุยิงไม่ได้ใกล้เคียงเลยพี่นุเขาบอกเขาไม่ได้ใกล้เคียงนี่นะครับแชมป์ยิงหนังกระติ๊กเก่านะครับนี่โอ้โหเป็นไปได้ไงอ่ะเฉียดนิดเดียวเองครับโอ้โหเฉียดนิดเดียวเองอีกนี่พี่นุคงก็เป็นคนตัดต่อคนใหม่นะครับเขาก็บรรจุกระสุนนะครับเตรียมเลยว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่ายางเขาแกล้งหรือเปล่าเอาทดลองยิงเอามันม้วนไหมแล้วเขาก็คำนวณแรงลมเรียบร้อยโอ้โหบอกคำเดียวว่าดึงนะสักหน่อยเอาเข้ามาตอนนี้ก็ได้หมดไป100บาทนะครับยิงได้แค่ตัวเดียวแม่พี่นุ๊กพี่นุ๊กก็แบบยังไม่สะใจนะครับก็ขออีก3ลูกแต่ให้พี่นุ๊กคุมไปก่อนนี่เคยยิงมาก่อนใช่ป่ะไม่เคยยิงมาก่อนครับเฮ้ยไม่เคยยิงมาก่อนด้วยนะเดี๋ยวให้พี่นุ๊กยิงเพิ่มนะโอ้โหโดนเต็มๆเลยลูกนี้ทําไมนะเอาละครับรอบนี้เราก็รีโหลดกระสุนเข้าไปแล้วนะครับเขาก็บรรจุกระสุนเตรียมเล็งยิงโอ้ยโดนเล็งได้ไงโอ้ยตัวจัดโอ้ยดีใจแล้วกันวะนี่เดี๋ยวมันโดนหน่อยดิหมดจะเป็นจัมโบ้ค่ะสู้ๆเขาบอกพี่อีกนัดเดียวอีกนัดเดียวปากตอนนี้กำลังสิ้นโอ้ตอนนี้แบบสองลูกก่อนถ้าได้อีกอันได้ตัวนี้เลยเหรอเอาตัวนี้เลยเหรอเดี๋ยวตัวใหญ่กลับบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวตัวใหญ่กลับบ้านเลยมาแล้วโอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับตอนนี้ก็เหลือนักกระสุนนัดสุดท้ายเป็นนัดตัดสินว่าเราจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ไปหรือเปล่านะครับผมพี่นุคงก็เตรียมเล็งยิงโอ้ยต่อไหมพี่ต่อไหม
ตอนนี้เขาก็ตกลงกันอยู่นะครับว่าเอ้ยจะแลกไหมแลกไม่ได้นี่ตอนนี้เขาก็อวดตุ๊กตาของเขาไปนะครับหมดไป200กว่าบาทได้ตุ๊กตามาอยู่2ตัวตัวละ20บาทดีกว่าเฮ้ยให้ตกไม่เท่ากันเดี๋ยวจะได้ตัวจะไปเล่นกันต่อโอเคครับไปครับสวิตไปโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปยิงหนังสติ๊กงานวัดนะครับก็เราก็ไปเล่นกันที่งานตรุษจีนนครสวรรค์นะครับทุกคนที่อยู่ในวัดโพนะครับก็เราก็ได้รางวัลมา2ตัวนะครับเป็นคูมะแล้วก็มินเนี่ยนนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจกกันในท้ายคลิปนี้เลยนะครับคอยฟังกติกากันให้ดีๆแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมีคำถามดีกว่าคำถามว่าอะไรดีวะเฮ้ยพีเตอร์เอาอย่างนี้แล้วกันครับทุกคนสำหรับคำถามพี่นูจะถามว่าชอบดูคลิปในช่องคลาสสิกนูเนี่ยคลิปไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็เพราะอะไรนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเราจะให้คอมเมนต์ที่มีคนกดไลค์เยอะที่สุดเนี่ย1ตัว1ตัวนะครับเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวใครติดต่อได้ก่อนก็ให้เลือกก่อนแล้วกันแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งจะเป็นคอมเมนต์ที่พี่นูเลือกเองก็คือเป็นคอมเมนต์ที่พี่นูถูกใจนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรับรางวัลกันนะครับให้คอมเมนต์ได้1อาทิตย์แล้วกันวันนี้วันศุกร์นะครับก็ศุกร์หน้านะครับศุกร์หน้าเดี๋ยวเราจะส่งของให้นะครับสำหรับคนที่ได้รางวัลนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอยติดตามคลิปใหม่ๆที่ช่องคลาสสิกนู้ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ